เกียรติหนูมหันต์ค่ะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาออกประกาศเรื่องการรับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เงื่อนไขพิเศษประจำปีการศึกษา2562ในครั้งนี้พบเด็กนักเรียน4คนตรงตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกพฐ.ที่กำหนดให้โรงเรียนรับเด็กนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ4เงื่อนไขเท่านั้นในปัจจุบันคือนักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนนักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษและนักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนคดีการเรียกรับแปะเจี๊ยะพันตำรวจโทพงอินอินทละขาวผู้ตรวจราชการพิเศษสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตพนักงานสอบสวนคดีแปะเจี๊ยะดีเอสไอระบุว่าการสอบสวนการติดสินบนหรือการจ่ายแปะเจี๊ยะของผู้ปกครองกับโรงเรียนดีเด่นดังหลายแห่งมักจะอ้างเป็นเงินบริจาคหรือเงินระดมทรัพยากรเพื่อแลกกับการฝากบุตรหลานเข้าเรียนในเงื่อนไขพิเศษเพื่อให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของกพฐ.กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากเงินบริจาคกับเงินระดมทรัพยากรมีกฎหมายรองรับสามารถทำได้จึงมักถูกนำมาแอบอ้างในการเรียกรับแปะเจี๊ยะแลกที่นั่งเรียนความจริงเนี่ยนะครับแปะเจี๊ยะเนี่ยนะครับมันไม่ควรจะมาเกี่ยวข้องกับเงินสองตัวเนี่ยจำนวนนี้หรอกแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ในกรณีแรกคือหนึ่งก็คือไปเรียกเอาเลยเรียกเอาในที่ลับไปคุยกันสองต่อสองนะครับผ่านในหน้านะครับว่าถ้าอยากจะเข้าเรียนโรงเรียนและโรงเรียนที่มักจะมีปัญหาเหล่านี้ก็ต้องโรงเรียนดีเด่นดังอย่างที่เราทราบค่าข้อฐานการศึกษาไม่ว่าเราใช้คำว่าเงินแลกข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะรวมถึงการอ้างจะต้องบริจาคอ้างว่าจะต้องระดมนะครับพออ้างแล้วนะครับก็ไปพูดในทำนองว่าถ้าอยากจะเข้าก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นภาพทั่วไปนะโรงเรียนดีเด่นดังรูปแบบหรือแผนประทุษกรรมของโรงเรียนดีเด่นดังหลายแห่งที่เรียกรับเงินแปะเจี๊ยะมักใช้วิธีการประกาศรับสมัครสอบนักเรียนเพื่อเข้าเรียนประจำปีการศึกษาในจำนวนไม่มากทั้งที่โรงเรียนสามารถรองรับนักเรียนได้จำนวนมากกว่าที่รับสมัครสอบหรือเรียกว่าการกักห้องเรียนเมื่อมีนักเรียนจำนวนมากสอบไม่ได้ก็จะประกาศเปิดห้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมภายหลังเพื่อล่อตาล่อใจให้นักเรียนและผู้ปกครองที่มีฐานะรู้สึกอยากเข้าเรียนในห้องพิเศษนี้ก่อนที่จะมีในหน้าที่อาจจะแอบอ้างเป็นสมาคมหรือมูลนิธิของโรงเรียนมาติดต่อเป็นในหน้าเรียกรับแปะเจี๊ยะหรือผู้บริหารโรงเรียนเข้ามาติดต่อขอรับแปะเจี๊ยะด้วยตัวเองก็จะไปสร้างห้องเรียนพิเศษขึ้นมาซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้ปกครองและเด็กก็เชื่อว่าเขาสามารถได้รับโอกาสในการศึกษาเนี่ยได้ดีกว่าห้องอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีการเกิดการแย่งเข้าเรียนนะครับพอแย่งเข้าเรียนแล้วเอาทีนี้คนก็จะมาสอบแข่งขันกันทีนี้วิธีการที่จะเรียกเงินนะครับก็จะทำสร้างห้องขึ้นมาสมมติว่าเขาจะเปิด3ห้องก็จัดสอบแค่2ห้องส่วนอีกห้องนึงเก็บไว้เอาไว้ตอนท้ายหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือห้องนี้นะครับประกาศสอบแค่35คนครับแต่จริงๆอาจจะรับถึงขยายไปถึงเท่าไหร่50อะไรเงี้ยเป็นต้น มันก็จะเหลือจำนวนหนึ่งพอสอบรอบแรกไม่ได้ครับก็จะเกิดกระบวนการที่จะมีในหน้าหรือการเข้ามาคุยหรือผู้ปกครองเข้ามาหาเองนะครับพูดคุยกันไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็จะเข้ามาไอ้เงินแลกเข้าเงินบริจาคเงินระดมแม้ว่าที่ผ่านมา DSI ไม่ได้รับการเรียกรับสินบนหรือแปะเจี๊ยะในหลายโรงเรียนเป็นคดีพิเศษแต่ชุดทำงานได้ส่งเรื่องทั้งหมดให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อเนื่องจากการเรียกรับแปะเจี๊ยะมีความผิดทางอาญาตั้งแต่คนให้คนกลางและคนรับคนให้ก็ผิดอ่ะคนรับก็ผิดอันนี้ก็ผิดผิดทั้งคู่ครับคนให้นะครับก็ผิดไปจูงใจเขาครับคนกลางก็ผิดประมวลกฎหมายยามาตรา143คนรับก็ประมวลกฎหมายยามาตรา149ทั้งคนให้คนกลางคนรับซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทุกขั้นตอนซึ่งเรื่องนี้อยู่ในอำนาจของปปช.หรือปปช.หรือปปท.แล้วแต่กรณีพ
ันตำรวจโทพงอินยังระบุว่าปัญหาเรื่องแปะเจี๊ยะส่งผลต่อระบบการศึกษาไทยทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเด็กฐานะดีมีโอกาสในการศึกษามากกว่าเด็กเรียนดีแต่ฐานะยากจนและเกิดค่านิยมผิดกับผู้บริหารโรงเรียนในการแสวงหาผลประโยชน์รวมถึงตัวเด็กนักเรียนที่เกิดค่านิยมในการใช้เงินซื้อโอกาสวชิระผู้พวกถ่ายภาพสมเกียรติอุมหันต์สำนักข่าว TNN รายงาน